เคียวผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มูนิเก้มาครับพิกเซลมอนที่10เป็นอย่างเช่นเคยครับสำหรับพาร์ทเน้นพาร์ทที่50เรียบร้อยแล้วครับผมเดินทางกันมาอย่างยาวนานครับวันนี้ก็เป็นวันที่214ครับเวลา 10:30 นของน่าจะเป็นฤดูหนาวใช่ไหมครับน่าอยู่ในช่วงเลดวินเทอร์หรือว่าช่วงปลายฤดูหนาวแต่วันเท่าไหร่ไม่แน่ใจเพราะว่าสังเกตจากหิมะนะครับปกคลุมเต็มไปหมดเลยอ่ะรวมถึงน้ำตรงนี้ก็กลายเป็นน้ำแข็งไปเรียบร้อยแล้วผมก็มาเช็คเลยซีซั่นเกตโตมาเดี๋ยวนะเซออนคืออะไรเนี่ยซีซั่นเกตโอเคจริงๆด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เลดวินเทอร์หรือว่าช่วงปลายฤดูหนาวแล้วนะครับผมเป็นวันแรกเลยนะครับอีก3วันก็จะเข้าสู่ปีที่7หรือว่าปีใหม่แล้วนะครับผมก็เป็นเวลาที่ยาวนานในซีซั่นนี้มากๆเลยนะครับผมสำหรับเป้าหมายในวันนี้นะครับผมที่เราจะทำกันก็คือเราจะลองกลับเข้าไปลุยในอัลต้าโฮนิกสักครั้งนึงนะครับผมอยากจัดการโปเกมอนเมกาหรือว่าโปเกมอนบอสให้สักครั้งนึงจากในเดนนะครับที่มัน5ดาวอ่ะโดยการใช้เป็นลิซาดอนครับผมก็มาดูกันว่านะครับวันนี้เราจะสามารถใช้เป็นลิซาดอนที่เปลี่ยนร่าง Gmax แล้วก็ใช้เป็น5 Gmax Wildlife ในการจัดการพวกบอสโปเกมอนหรือว่าพวกอัลต้าบีสจากในเดนได้หรือเปล่าที่มันเป็น5ดาวที่กดขนมีเกราะเยอะนะครับผมก็วันนี้เราจะกลับสู่อัลต้าโฮนอีกครั้งนึงครับแล้วก็วันนี้เรามีเรื่องหลายอย่างที่อยากจะมาคุยอยากจะมาพูดกับทุกคนมากๆเลยแต่ว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมก็เราไปที่อัลต้าวัมโฮเลยละกันครับผมวันนี้ผมเตรียมเป็นไอ้นี่ไปด้วยนะครับเตรียมเป็นแลคันดี้ไปด้วยเพราะว่าผมอยากจะลองเพิ่มเวลให้กับลิซาดอนดูนะครับผมให้กลายเป็นตัวแบกในการจัดการเดนอ่ะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแล้วก็ใส่เป็นในส่วนของอัสเวทไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราเพิ่มพลังป้องกันได้ 50% เลยนะครับผมสเปเชียลดีเฟนส์นะครับผมก็เป็นการป้องกันแบบสเปเชียลใช่ไหมครับก็คือจะโดนตีเบาลงแต่ว่าแลกมากับการที่เราไม่สามารถใช้ท่าสเตตันมูฟได้อย่างเช่นแบบทำให้ฝ่ายติดเบิร์นหรือว่าท่าป้องกันอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าท่าลดสแตทต่างๆก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าลิซาดอนยังไงก็เน้นตีเป็นหลักอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นเราจะทำการใช้เป็นแลคันดี้กับลิซาดอนไปเลยละกันครับจะได้ให้มาแบกทีมได้ครับวันนี้ผมจะลองเอาลิซาดอนไปแบกเดนดูไม่รู้จะไหวหรือเปล่าอยากลองดูมากๆเลยนะครับตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยจัดการโปเกมอนอัลต้าบีสหรือว่าโปเกมอนในตำนานจากในเดนได้เลยแม้แต่เพียงครั้งเดียวนะครับด้วยความที่มันมีเกาะ2ชั้นน่ะบางตัวเกาะก็หนามากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อให้จัดการได้ก็ไม่รู้อีกว่าจะจับได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเรายังคงมีมาสเตอร์บอลสำรองอยู่1ลูกนะครับก็มาโอเคก็จริงๆผมไม่คนไปแล้วในเคนี้แล้วครับเวลลอยไม่ไหวครับเต็มที่ลิซาดอนผมได้เคเวล90เองอ่ะโอ้แต่ว่าเลือดเยอะเหมือนกันครับเลือดอยู่ที่292แล้วก็เพื่อเป็นการเสียเวลาครับไหนๆเราก็มีไอ้ฝาขวดตั้งเยอะแล้วครับเรามาใช้ฝาขวดในการนี้เลยในการยัดให้กับลิซาดอนคนนี้ไปเลยละกัน IVS 4นะครับจริงๆก็ไม่แย่แต่ว่าสปีดจะน้อยไปหน่อยนึงครับลิซาดอนตัวนี้ถือว่าเป็น IV ที่เก่งมากๆเลยตัวนึงนะครับก็จริงๆถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวแบกทีมเลยก็มีเป็นเกียร์แม็กแฟคเตอร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาผมว่านะเราใช้เป็นเกมโหมดแล้วก็เอามาเลยครับเป็นโปเกมอนอีดิเตอร์นะครับต้องขอพึ่งตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมไม่สามารถทำให้ลิซาดอนผมเป็นเลเวลลอยได้โดยธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราค่อยปรับกลับการละกันครับโอเคมาแล้วก็ผมต้องกลับไอ้นี่ก่อนใช่ไหมครับสวายเบาแล้วก็รับไปซะโกบัตเทิลแคปโอเคนี่ครับตอนนี้ชาริซาร์ดเอเวเดเบิลindividual value ก็ได้ทำการเต็มเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทิ้งนี้ไปเลยละกันก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราวางทิ้งไว้ก็เดี๋ยวมันก็น่าจะหายไปเองก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับหวังว่าจะไม่มีใครเก็บอะไรไปเดี๋ยวยังไม่ได้เดี๋ยวผมลืมเอาเวลกลับโอเคเคลียร์ทีมหมดนะครับแล้วก็กลับเป็นเลเวล90ไปเลยแล้วก็ปรับเอาโยนทิ้งที่นี่แล้วกันครับจะได้ไม่ต้องรอมันเสียแล้วก็โอเคกลับสู่สวายว่าหมดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็ค IV รู้สึกว่าเลือดจะเพิ่มมา1จากตะกี้ใช่มั้ยครับก็นี่ครับก็มีบอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าไอไฮทีน่าจะย่อมาจากไฮเปอร์เทนนิ่งใช่ไหมครับคือเป็นการฝึกแบบพิเศษไอประมาณนี้นะผมก็เต็มแล้วแต่ว่าไอวีตั้งต้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมมาเลยลิซาดอนผมเก็บแล้วใช่ไหมโอเคเปล่าเพื่อเป็นการเสียเวลาทำมาเลยโซการิโอชื่อเลือกได้มาถ้าเกิดว่าเราใช้การเปิดอัลต้าบัมโฮที่นี่นะครับเราจะไปอยู่แถวอัลต้าฟอร์เรสใช่ไหมผมต้องระวังเป็นพวกดอกไม้กินคนให้ดีนะครับผมก็มาเลยอันนี้เปิดทินบ็อกซ์เลยจะได้ไม่เสียเวลาแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นนี่ครับโอเพนวอร์มโฮจงเปิดจ้าโอเคอยู่ตรงนู้นเลยแล้วก็ขี่โซกาเลวขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับมาโอเคจริงๆโอ้โหนี่ครับเดนเยอะมากไม่รู้ว่าจะมีอัลต้าบีหรือว่ามีโปเกมอนหายากตัวไหนให้เราได้เจอบ้างนะครับในวันนี้แต่ว่าผมจะโอ้โหอันนี้เป็นบอสนะครับน้องแอปพินนะครับแอปพินชัยนี่โอ้เหมือนจะดุแต่ว่าทำไมเขาถึงไม่โอ้โหโดนชนครับผมโดนชนล้วงเดี๋ยวนะโอ้อันนี้แอปพินตัวนี้ดุกว่าครับอันนี้โอ้แต่แอปพินจริงๆผมควรจะมาหาในอัลต้าบัมโฮตั้งนานแล้วครับก็มองไปชนไอ้นั่นอยู่ได้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะ
ไอ้ตัวนี้เป็นเดี๋ยวนะผมจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นหมามืดใช่ไหมครับเป็นโปเกมอนช่วงแรกๆใช่ไหมโอเคไปเลยดิสตอนมาเดี๋ยวขนาดบอสยังเจอเป็นเลดเลยหรอแล้วมันอยู่ที่ดวงใช่ไหมครับอยู่ที่ดวงใช่ไหมเดี๋ยวนะโอ้โหแต่เหมือนโปเกมอนที่เราเจอมันจะแตกต่างไปด้วยนะครับโอ้โหมีแฟลปเปอร์ด้วยแต่ไม่ใช่ไชนี่ก็ไร้ค่าครับโอเคโอเคตัวเดียวแล้วครับผมก็เปลี่ยนร่างเป็น G-Max แล้วก็ใช้เป็นธาตุ G-Max Wildlife ไปเลยนี่ผมลืมใช้เป็น Dynamax Candy กับ Lizardon ผมให้แล้วไม่แน่ใจ Max Flare จริงๆมันเป็น G-Max Wildlife นะครับแล้วก็ได้เป็น Iron Plate เพชรธาตุไอ้นี่เพชรธาตุเหล็กผมเคยได้หรือยังแล้วก็ Apple กับ Sugar ครับยืมมากเลยครับ Apple ที่โอ้โหว่าจะระวังตัวให้ดีแต่ว่าออมายีน่าครับใช่มั้ยยีน่าเดี๋ยวนะโอ้อันตรายจริงครับแถวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเช็คไดนาแม็กโอเคโอ้โหไดนาแม็กแล้วยังสูญอยู่เลยนะครับผมมีไดนาแม็กแคนดี้อยู่เยอะอยู่โอเคเอามาใช้ทั้งหมด10อันเพิ่มไม่เต็มไปเลยนะครับผมเพราะว่าโอ้โหแล้วลิซารอนผมลับไปแล้วต้องระวังให้ดีนะครับโอเคลับไปซะรีบลับไปก่อนต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าในอัลต้าวอมโฮมันนอไม่ได้อ่ะจริงๆผมว่าผมมีเป็นไอเทมไอพาราไลฮิลไม่ใช่เอาเวคินนิ่งเยอะอยู่นะครับไอเทมที่สามารถทำให้โปเกมอนตื่นจากการหลับไหลได้นะครับใช่ไหมเดี๋ยวขอลองเช็คก่อนกระเป๋านี้ปะกระเป๋านี้โอเคนี่ครับมีมาสเตอร์บอลอยู่เป็นโมกิบอลเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นกระเป๋านี้ไม่ใช่มันอยู่ในชักเกอร์บ็อกซ์แต่ไม่เป็นไรครับช่างมันคิดว่าเดี๋ยวไปเรื่อยๆก็น่าจะตื่นเองแหละมั้งครับอ๋อผมมีไอ้กระเป๋าไอ้สีเทาอีกอันนึงด้วยนี่หว่าก็เดี๋ยวก็น่าจะตื่นเองแหละมั้งครับอ๋ออีกสักที่นึงผมเลือกจะไปสู้กับพวกโปเกมอนเด็กๆแถวนี้ก็ได้นะครับมันจะได้ตื่นมาทันทีเลยก็โอ้ตอนนี้มือมากผมใช้เป็นดาบมูนสโตนซอสไม่ทันครับตัวนี้มาตีก่อนโอเคสว่างจ้าขึ้นเยอะเลยนะครับมาทุกคนเรามาไล่ตามหาเดนเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอเคบีสต์โอ้สโตนเพลทเพลทธาตุถิ่นใช่ไหมครับอันนี้เหมือนจะไม่เคยได้เดี๋ยวนะผมจะได้เพลทครบแล้วปะเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คอีกรอบนึงแล้วก่อนรายการนะครับผมว่าผมวางไอ้นี้สลับกันใช่ไหมโอเคมันอยู่ที่9ครับเพลทโอเคอันนี้ซ้ำแต่ว่าล็อกเพลทไม่สโตนเพลทไม่ซ้ำครับนะครับ4 5 6 7 13เพลทแล้วขาดอีกแค่4เพลทเองนะแต่ว่าก็เป็น4เพลททิศยากครับเพราะตอนนี้เราจะเจอแต่เพลทที่ซ้ําๆทั้งหมดเลยโอเคผมจะพยายามระวังตัวให้ดีนะครับแล้วก็จะพยายามกินอาหารให้มันแบบเลือดเต็มหลอดไปตลอดเวลาเพื่อเป็นการเซฟชีวิตตัวเองไปด้วยละกันนะครับโอเคไม่รู้ว่าในช่วงเวลากลางวันหรือว่าช่วงเวลาในกลางคืนนะครับไอเดนของโปเกมอนที่มันเกิดมาจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับหรือว่ามันไอเวลามันมีผลหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือตัวอะไรอะลูกกี้ดี้ใช่ไหมครับเป็นอีกาโอ้โหไอ้นี่บอดปะเนี่ยไม่น่าใช่บอดเลวร้อยเลยเหรอโอ้โหเลวร้อยครับไม่ใช่บอดแต่เลวร้อยครับหมาดุมากโอเครีบตามหาเดนดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาทุกคนนะครับผมก็จริงๆวันนี้มีเรื่องพูดเยอะมากเลยแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนเอาเป็นประเด็นดราม่ากันแต่ว่าเอาจริงมันก็คือเรื่องดราม่าเรื่องนึงนั่นแหละครับแต่ว่าอยากพูดอีกนิดมุมนึงแล้วกันเดี๋ยวนะผมขอเช็คตัวนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวน่าจะได้พูดยาวๆแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นอ๋อปอตาโต้ครับเป็นไอ้นี่มันฝรั่งครับมันฝรั่งจากไหนไหมครับปกติเลยตะกี้ผมคิดเป็นแอปเปิลนะครับเนี่ยคิดได้เป็นตาของน้องแอปเปิลนะครับตะกี้เฮ้ยหูอันนี้เป็นไอตัวผีครับตัวอะไรอ่ะซูดูบูดูใช่ไหมครับตะกี้จะได้เจอเป็นไอนี่หรือเปล่าเนี่ยจะได้เจอเป็นพวกอัลต้าบีสบ้างหรือเปล่าครับอัลต้าบีสจะมีทั้งเกิดในหน้าจอแล้วก็มีเกิดจากในเดนด้วยนะครับมีใครเห็นยังผมเปิดชื่อให้ดูครับมีไหมมีใครเห็นอัลต้าบีสในมินิแมปบ้างไหมครับเฮ้ยโอเคโอเคโหแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันครับดูอุ้ยโอ้ซาลิงใช่ไหมครับตัวนี้เป็นโปเกมอนไอ้นี่โอซาลูน่าครับโหเวลร้อยเลยเหรอโอ้โหแล้วมากับพวกโหไอตัวนี้เป็นโปเกมอนจากเจนจะบอกว่าเจนไม่ได้ครับมันมาจากภาครีเจนอาเซอูดอะครับโหผมมาจับได้มีนะเวลร้อยเก่งมากครับตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะแล้วก็มีฟอร์มพิเศษด้วยนะครับเป็นฟอร์มบลัดมูนหรือว่าพระจันทร์สีเลือดนะครับจะจับได้มั้ยเนี่ยเก่งมากอันนี้เป็นร่าง3เลยนะครับโอ้โหจับยากจริงๆผมว่านะหนีก่อนละกันขอหนีก่อนผมว่าเราต้องถือตะเกียงวิเศษไว้ครับไม่งั้นมันตอนกลางคืนมันสู้เรามืดมากแต่จริงๆไม่น่าจะหายากขนาดนั้นเหมือนตะกี้ผมเห็นแบบๆด้วยนะครับเฮ้ยหรือหายากโอเคจับไว้ก่อนละกันครับแล้วก็เลเวลร้อยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหแพนทัมไอ้นี่เป็นคุณปู่ร่างหนึ่งครับโอเคให้มันตื่นเลยละกันครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น G-Max Wildlife ใช้เป็นท่าเอ้ยผมไอ้นี่ดีกว่าผมใช้นี่อีกรอบน่าจะคุ้มกว่าครับควิกบอลพวกของที่มันใช้รักษาเซตัสต่างๆน่าจะอยู่ในกล่องหน้าบ้านเราแน่เลยครับแต่ว่าไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นนะครับแล้วก็โอ้โหจำไม่ได้แฮะโอเคใช้เป็นท่า G-Max Wildlife ไปเลยโอ้โหเลือด586เฮ้ยตะกี้ผมเติมเลือดไอ้นี่ครบยังครับไอเดนแมกเวลว่ะครบยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับใช้เป็นท่าเอ้ยใช้เป็นบอลดัสบอลละกัน
ตอนนี้เป็นเวลามืดครับแต่ก็ไม่รู้ว่าในอัลต้าบัมโพกับในโลกความเป็นจริงอ่ะมันนับเวลารวมกันหรือเปล่าโอ้โหเจ็บเจ็บมากครับจากไฟที่มันแผดเผาอยู่ครับ 18.9% อย่าเพิ่งตายนะแล้วก็ได้เธอโอเคเรียบร้อยได้เวลาครับผมเออร์สลิงตัวนี้เก่งมากแล้วก็เดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนโอเคเต็มแล้วใช่ไหมโอเคเต็มแล้วครับเต็มแล้วโอ้โหต้องระวังทุกย่างก้าวให้ดีนะครับอันเอ้ยตัวบอสใช่ไหมเมื่อกี้ไอตัวหัวม่วงเมื่อกี้ครับเห็นใครเห็นเหมือนกันปะหัวม่วงเมื่อกี้น่าจะเป็นบอสโปเกมอนใช่ไหมโอเคเป็น ฮูดฮูนะครับหรือว่าโฮโฮเกรดอีพิกเท่านั้นนะครับไอตัวนี้ไม่ใช่เชนี่นะครับมันเป็นแค่ร่างหนึ่งของไอตัวนะคาราเต้เมื่อกี้ตัวใหญ่ใช่ไหมโทเกะโทเกติใช่ไหมครับตัวนี้เป็นร่างสองของโทเกปี้นะครับโอเคตรงนี้มีเป็นโอ้โหโอ้โหโอ้ได้เป็นซิลเวอร์บอทท์แคปนะครับหรือว่าเป็นขวดถี่เงินอีกก็ได้มาจนเบื่อแล้วนะครับซอกโอ้โหจริงๆผมควรจะหนีดีไหมเนี่ยจริงๆผมว่าเราควรจะสู้นะครับฮะแต่ทำไมออริสแล้วผมหลับอยู่เพราะตะกี้มันตื่นมาแล้วแต่ว่าผมดันไปเดินชนอีกแล้วนะครับจริงๆผมควรจะออกห่างจากไอ้ไบโอมอัลต้าฟอร์เรสด้วยโคตรอันตรายเลยครับโอ้ยมีแต่ไอ้นี่ทำไมหมดเลยอ่ะโอเคอันนี้ตัวอะไรอ่ะโอ้ซีไวเปอร์ตัวนี้เคยจับได้แล้วครับเป็นสตาร์เตอร์จากเจน5ใช่ไหมครับ Black and White ใช่ไหมโอเคตรงนั้นมีเดนอยู่แต่ว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถมองเห็นโปเกมอนจากในเดนได้จากไกลๆนะครับเราจะเป็นต้องเดินเข้าไปใกล้ๆอ่ะอันนี้น่าจะเป็นโอเคไม่ใช่เดนใช่ไหมครับหรือเดนโอเคเป็นเดนที่มันไม่มีพลังโหแต่อันตรายจริงครับโอ้โหโอ้โหนกคู่เต็มหมดเลยเอ้ยตะกี้มีมิคิวป่ะไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วผมควรจะออกจากเดนนี้ให้เร็วที่สุดโอ้โหดับหมดแป๊บเดียวผ่านไป5นาทีแล้วครับไวมากอันนี้น่าจะเป็นเดนใช่ไหมไม่ใช่เดนครับแต่ว่าไม่มีดีอยู่ด้วยนะครับไม่มีบีสบอลหรือมีแต่ผมเก็บไปแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เรารีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าผมว่าไม่ปลอดภัยสำหรับชีวิตและทรัพย์สินเรามากๆเลยนะครับในออตตาฟอร์เรสต์แห่งนี้เนี่ยโอเคอยากปลดล็อกอาชีพตัวเองในการจัดการโปเกมอนในตำนานจากในเดนสักครั้งนึงดูอ่ะเออแต่จริงผมจำได้ว่าผมเคยเจอเป็นลูนาร่านะครับผมโปเกมอนค้างคาแห่งดวงจันทร์บ่อยมากใช่ไหมในวันที่เราเคยมาสำรวจในออตตาฟอร์เรสต์แต่ว่าวันนี้กลับไม่เจอเลยนะครับก็น่าจะดูเฮ้ยตัวอะไรอ่ะน่าจะเป็นโทเกคิสหรือว่ากระเบนโทเกคิสโอ้โหประมาทนิดเดียวไม่ได้เลยครับประมาทไม่ได้เลยจริงว่ะที่นี่เราติดอยู่โอเคติดแป๊บเดียวครับตัวอะไรวะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยนิมเฟียป่ะนิมเฟียโอเคผมลองดูครับนิมเฟียที่น้องฟามี่อยากได้ใช่ไหมครับโอเคตอนนี้มันยังมืดอยู่ผมต้องใส่เป็นตะเกียงไว้ด้วยนะครับแต่ว่าไอ้นี่มันอยู่ข้างใต้ดินน่ะเดนเนี่ยโอเคมานิมเฟียครับขอเป็นชายนี่เถอะถ้าเป็นชายนี่จะเป็นสีฟ้าสวยมากๆเลยครับ5ดาวด้วย5ดาวนิมเฟียเป็นแฟรี่แพลเล็กโอเคซาเชียนต้องใช้ซาเชียนไปสู้แต่ประเด็นก็คือผมเปลี่ยนซาเชียนมาให้ตื่นก่อนละกันนะครับโอเคเราต้องให้ซาเชียนตื่นมาก่อนใช้เป็นฮัสแลชโอเคตื่นยังครับฮะเดี๋ยวนะมันผมตีเข้าแต่ว่ามันเหมือนติดหลับอยู่คืออะไรวะเนี่ยอ๋อง่วงเหรอเดี๋ยวนะมันคืออาการง่วงครับมันไม่ใช่หลับเต็มตัวอย่างนั้นหรอครับผมหรอแล้วอาการง่วงทำไงอ่ะโปเกมอนเราจะหายจากอาการง่วงได้ไหมครับประเด็นใช่ปะมันไม่มีบอกอะไรด้วยนะครับอาการง่วงหรอแต่โอเคหายแล้วใช่ไหมอ๋อต้องสู้ถึงจะหายง่วงหรอมันจะมีโอกาสโอ้เดี๋ยวตะเกียงวิเศษผมทะเลาะกับตะเกียงอีกแล้วนะครับโอเคไปเลยมาซาชินชิลุนายมาจะไหวหรือเปล่าโอ้แต่ทีมเรานี่ดูแล้วมีแต่โปเกมอนล่างหนึ่งทั้งนั้นเลยนะครับจะไหวไหมเนี่ยซินเวียนนิมเฟียไม่ใช่ไชนี่ครับตัวนี้เป็นเพศผู้โอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตีมอสเบทไปเลยมาคิดว่าจัดการลดกรอบไปได้เยอะอยู่นะครับในเทิร์นแรกผมว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้ามันตีมานะครับลิซาร์ดเราน่าจะยืนไม่ไหวแต่ถ้าเป็นซาเชียนผมว่าน่าจะยืนไหวแล้วก็บีมอสเบทมันเข้าเต็มตัวเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันตีไม่เข้าผมว่าสบายโอ้โหนี่ครับตีทะลุเกาะได้เหมือนกันครับสำหรับบีมอสเบทแต่ว่ามันทะลุได้ไม่น้อยแล้วแต่ตัวมั้งผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เหมือนกันโอเคมาอีก5กรอนะครับบีฮีมอธเบสจะไหวมั้ยเนี่ยทุกคนคิดว่าไงครับนิมเฟียมันโอ้โหนี่มันใช้ท่ายับมันใช้ท่าไปกี่เทิร์นแล้ววะเนี่ยโอ้โหเหมือนเราจะตีไม่โดนด้วยนะครับผมน่าจะตีมิดใช่มั้ยบีฮีมอธเบสตะกี้โอเครอบนี้โดนแล้วครับลดไปได้แค่ 4% เองอ่ะติดกรออยู่นะครับจะไหวมั้ยล็อกโอเคอ๋อก่อแตกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเป็นพายุทรายเกิดขึ้นมาด้วยนะครับ
น่าจะมาจากการที่ไอ้โทเกปี้นี่มันใช้เป็นท่าประเภทหินแน่เลยถ้าผมเดานะโอเคเมทัลคอร์น่าจะปิดฉากได้นะครับไม่ต้องใช้บีฮีมอธเบย์หรอกแล้วก็โดนไหมตีโดนไม่โดนโอ้โหแต่อ๋อเราโดนลดแอทแทคเราโดนลดพลังโจมตีกันยับเลยครับชิปเปกละแต่ว่าเหมือนเขาจะตีเราไม่ได้เข้าเท่าไหร่เหมือนกันครับสำหรับนิมเฟียคนนี้นะครับผมตีไม่โดนใช่ไหมตะกี้โอเคตีไม่โดนโดนตอนนี้นั่นแหละครับดูชาบูเวงแอทแทคไปใช้เป็นไลท์ดิวมานี่เพิ่มเลือดใช่ไหมโอเคฮิวเพื่อเราเออท่าไลท์ดิวท่านี้ดีครับฮิวเพื่อร่วมทีมเออจริงๆผมควรจะหาโปเกมอนที่มีท่าไลท์ดิวมานะครับแต่ถ้าเกิดโดนเทิร์นเดียวก็แตกก็ไม่น่าช่วยไม่ต้องครอโดนเถอะนี่ครับน่าจะโดนลบพลังโจมตีด้วยท่าเบบี้ไอดอลรัวๆเลยนะครับโอเคเรียบร้อยจัดการได้ด้วยมีเท่าคอแล้วก็ได้เป็นโอ้เอาครับเอาลิตี้แผ่นแล้วก็โอ้บอเทิลโอเอนชานแล้วก็อีกพี่โอ้ดอกของดีมากครับน่าจะเพิ่มเวลกับลิซาร่าแล้วประมาณหนึ่งเลยครับใช่เป็นเอาตาบอลไปเลยแต่ว่าเป็นเพศคู่ผมก็เลยไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับนิมเฟียตัวนี้จะได้หรือเปล่าโอเคได้ด้วยนะครับจับได้แล้วครับสำหรับน้องแฟมิลี่ที่ขอมาอย่างยาวนานนะครับในสุดก็จับแต่มันเป็นเพศคู่นะครับมันก็ไม่ค่อยตรงสเปคเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมรีบไปนี่ดีกว่าผมรีบออกจากที่นี่ดีกว่าโอเคต้องไปทางนั้นใช่ไหมอุ้ยเออร์ซาริงครับตะกี้มันเป็นเออร์ซาลูน่าใช่ไหมครับไอ้ร่างสามเป็นหมีแห่งดวงจันทร์ที่เราโอ้โหโดนอีกแล้วผมว่าผมควรจะออกได้แล้วเนี่ยมันเยอะไปหมดโอ้โหตะกี้ผมว่าผมระวังดีแล้วนะครับไปสกิดโดนแค่กระปิดเดียวหายเลยโอเคพยายามอ้อมไปก่อนโอ้โหดุเอาต้ามโหดุมากๆเลยนะครับเนี่ยแถวนี้โอเคได้เป็นลัคกี้เอ็กโอ้โหเพิ่งจะมาได้ตอนนี้นะครับลัคกี้เอ็กนะครับเป็นเดย์ที่มีสายแล้วสามารถเพิ่มค่าประสบการณ์หรือว่าได้ XP ไวขึ้น2เท่านั่นแหละถ้าเกิดอธิบายแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวนะโอเคผมยัดเป็น XP Candy กับลิซ่าไปเลยแล้วกันนะครับซูดูวดูโอเคฟอร์มปกติใช่ไหมใช้เป็นมูนโซนซอสเลยแล้วกันนะครับมาลิซารอนจะได้กี่เวลเนี่ยน่าจะได้มัน3เวลมั้งโอ้โหโอ้โห3ก็แย่แล้วโอ้โหได้มา2เวลเองครับวันนี้ไม่ได้แต่มีลิซาร่าผมตื่นแล้วใช่ไหมตะกี้โอเคเฮ้ละโอเคตะกี้มันเป็นเงาใช่ไหมครับผมคิดว่าเป็นฟอร์มแปลกๆสิตะกี้สีมันดูแบบซีซีจากเดิมอะไรเงี้ยโอเคมีอะไรหรือเปล่าก็ออกคือออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดในโลกดีกว่าครับไม่ปลอดภัยเลยนะครับโอเคเอ้ยโอ้โบต้าเดี๋ยวนะโอเคเอาปลามากินแล้วกันนะครับโอ้ยโหสุดูแต่เสียดายที่นี่มันนอนไม่ได้แม่น่าจะเล่นได้ง่ายกว่านี้เยอะมากๆเลยนะครับดูดิกับดักเรียงรายเต็มทางหมดเลยนะครับโอเคข้างหน้าน่าจะออกจากบริเวณป่าแห่งนี้ได้แล้วนะครับหาที่ดีแล้วก็กระโดดสวยๆอุ้ยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นปล่องเลยสักอย่างที่เราเคยเข้าไปสำรวจมาแล้วใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นเมืองที่โอ้เกล็ดเกล็ดตัวนี้มีเมก้าด้วยแต่ว่าแอปเปิลทันอันนี้ไม่ใช่ชนิดใช่ไหมโอเคมันจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิปเป๋ผมโดนอะไรมาเนี่ยโอ้โหโหมีกระดักตรงนี้ด้วยหรอบ้าเอ้ยเดี๋ยวนะผมควรจะตื่นเดี๋ยวอลิสตอนผมจะเอาอลิสตอนมาจัดการไอ้นี่ครับเอาอลิสตอนมาจัดการเป็นแอปเปิลทันละกันมารีบตื่นซาลิซ่าโอเคแล้วก็ใช้เป็นท่าแอสแลชยังง่วงอยู่ครับยังง่วงอยู่เห็นปะมันใช้คำว่าดอซี่หรือว่าง่วงแทนการดับสลีปติดหลับแบบว่าไม่กี่เทิร์นตื่นอะไรงี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวนะลิซารอนมาเติมเลือดให้หน่อยละกันนะครับโอเคก่อนที่จะลุยกับเกเลตมาขอให้เป็นชายนี่เถอะถ้าเป็นชายนี่เป็นตัวสีฟ้าสวยมากๆเลยนะครับแอปพลินอย่างนั้นหรอก็ช่างมันมาทุกคนมันเป็นต่อสู้พลังจิตนะครับมันแพ้บีมแต่ว่าผมมาใช้เป็น G-Max Wildlife มาเลยลิซารอนมาวันนี้เรามากับลิซารอนเวล92เลยนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนวันนี้โอ้จริงใช่จริงๆด้วยเอาครับเอาโอ้โหพี่บอกนะว่าเป็นแกเลตที่เราเคยพัดพลากจากกันมาอย่างยาวนานหนึ่งหรอโอเคใช้เป็น5 G-Max Wildlife อัดไปเลยขอร้องได้เถอะโอ้โหแล้วเลือดลิซารอนผม598นะครับโอเคเธอแรกก็ยัดไปลบก่อได้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไฟมันจะรุนแรงแค่ไหนปิกาจูทนได้สวยเขาจะเป็นท่าดีบิเตอร์ไม่ได้ดีบิเตอร์ต้องใช้ตอนที่ไฟหลับนะครับเหมือนเป็นท่าแบบโอเคจีแม็กไวไลท์มันไอ้นี่ได้อยู่ครับถ้าเกิดผมใช้เป็นท่าแม็กจีแม็กไวไลท์มันจะเข้ามันจะทะลุปะมันไม่ทะลุนิดหน่อยทะลุนิดหน่อยครับโอเคกรอกแตกแล้วนะครับแต่ที่สำคัญคือมันสามารถโรเลือดได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเธอนี้โรเลือดอีกทีนึงแล้วกรอกไม่แตกผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดมันเลือดสูงแล้วนะครับกรอกมันยังอยู่มันจะตายเลยไหมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าชนะได้นะเฮ้ยแต่เนี่ยครับทำไมเธอคืนนี้มันถึงไม่โดนจีแม็กไวไลท์ของเราครับใช่ไหมโอเคฮะ
หมือนคราวนี้หน่อยแต่ว่ามันไม่โดนลบเลือดเป็นไอ้นี่ครับเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์อ่ะโอเคเกเรตใช้ไซบีมไซบีมเป็นท่าที่เบาสำหรับเกเรตเพราะว่าโอเคจีแม็กไวแล้วทำงานแล้วนะครับเพราะว่าไซบีมันเป็นท่าประเภทพลังโจมตีพิเศษแต่ว่าตอนนี้เราหลุดจากไอ้นี่แล้วอ่ะเราหลุดจากจีแม็กแล้วแต่สวยทุกคนอาจจะมองไม่เห็นแต่สวยมากๆเลยนะครับโอเคเฟรมทาวเวอร์ยิงไปเลยสวยแอรอนเทลจัดการได้ครับโอ้ของเยอะมากยิงพี่แคนดี้ XL ไดมอนด์เนเธอร์ไลท์สแครปนะครับโอเคใช้เป็นโอ้โหแต่อยากได้แต่ผมไม่อยากใช้มาสเตอร์บอลอยากเก็บไว้จับเท่มากก่อนแต่ว่าผมว่าต้องใช้ว่ะยังไงก็ต้องใช้ครับมาสเตอร์บอลผมอยากได้มากแล้วมันเปลี่ยนร่างเมกาได้แม้จะยังไม่เคยเจอร่างเมกาแม้แต่ครั้งเดียวก็ตามแต่ว่ามาสเตอร์บอลเลยละกันไม่ต้องคิดอะไรให้มันมากความครับตัวนี้ผมชอบมากๆก็โอเคได้แล้วนะครับผมก็แต่ถ้าเกิดว่าเราเจอโปเกมอนรีเจนารี่จากในเดนนี่ทำไงเดี๋ยวนะผมขอเก็บแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจัดอีกทีนึงแล้วกันครับของมันเยอะมากๆเลยนะตอนนี้โอเคแล้วก็เอาอีกพี่แคนดี้ XL มาเพิ่มไว้กับลิซาร์ดแล้วกันโอ้โหเบลอสซัมนะครับเดี๋ยวนะผมไปใช้เพลับตีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตะกี้ผมกดเพลับตีหรอหรือว่าเมาส์โอ้โหแต่ว่าเฮ้ยตะกี้อ๋ออีกาสองตัวมันคนละตัวนะครับไม่ใช่ชายนี่อะไรนะตะกี้มันมายืนโอ้โหรอลงกระถิ่นผมเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคหาที่ปลอดภัยพักแวะพักก่อนละกันมาวิ่งไทลานิต้าปันกีลาสโหในเลดเดนในไอ้นี่มีโปรมอนเก่งๆเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยในอัลต้าวมาโอเคเวล93แล้วนะครับหลังจากเวล90เป็นต้นไปก็น่าจะเพิ่มเวลยากแล้วอ่ะนี่มันบินตีคู่มีแล้วครับอีกาขาวแล้วก็นกเหล็กอีกาดำแล้วก็นกเหล็กขาวนะครับแต่ปันกีลาสหรอเฮ้ยมันไม่น่าใช่ร่างนี้ใช่ไหมครับไม่น่าใช่ร่างพาราด็อกใช่ไหมอันนั้นเราสามารถเจอได้ที่ DDN นะครับโอ้โหแต่ว่าตัวเก่งเยอะมากเลยว่ะอันนี้เป็นอัลต้าครีเอเตอร์โอ้โหล่วงแล้วครับเดี๋ยวโอเคผมเก็บตะเกียงวิเศษเลยละกันนะครับโอ้โหเป็นหินมืดนะครับจริงๆหินมืดมันแพ้แฟรี่ผมว่าแพ้พืชด้วยเพราะฉะนั้นก็ไปเลยมิโอสาราคิดว่าน่าจะไหวนะครับมิโอสาราแต่ว่า5ดาวนี่ดิไอ้ที่ยากมัน5ดาวครับโอเคไม่ใช่ชายนี้ด้วยนะครับโอ้โหแล้วผมไปติดจ่าตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยใช้เป็น5เราก็ทิกเลยทานิติก 100% นะครับโอเคโอ้โหจริงๆแล้วผมว่าสภาพนี้กรอบมันเท่าไหร่อ่ะ8กรอบครับโอ้โหสโลโบโรแตก1แล้วนะครับไม่น่าไหวยังไงก็ไม่น่าไหวครับเราจะทำให้มันกรอบแตกไงผมว่าเราควรหนีไม่งั้นเมลสราผมจะตายด้วยผมควรปล่อยตาและชุบมาจะคุ้มกว่าครับทั้งนั้นน่ะ power tick โอเคติดชาขยับไม่ได้นะครับควรปล่อยแตกครับเราควรปล่อยแตกเลยเมลสราตายให้มันหายชาน่าจะดีกว่าการที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วติดชาแล้วค่อยชูมาน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเยอะๆเลยนะครับโอเคเห็นนะโอ้โหยังรอดอยู่ครับนี่ครับมันตีหนึ่งมันตีครั้งนึงได้หลายเทิร์นเฮ้ยแต่ทำไมเลือดมันฮะเลือดมันลดจากอะไรอ่ะทุกคนเดี๋ยวนะทำไมเลือดเขาถึงลดอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับไอ้นี่มันใช้เคาน์เตอร์อย่างนั้นหรอเพราะไอ้วอลบัฟเฟ่มันใช้ปั๊บเคาน์เตอร์ทะลุกรอบแล้วครับโอ้ยระเบิดแตกมิโอซาร่าผมไม่น่าจะรอดแล้วครับโดนอู้มันมีแมกนาซิ่งด้วยนะครับไอ้นี่อ๋อแต่ถ้ามันเป็นไอ้นี่เป็นพาราด็อกมันจะไม่ได้ชื่อยี้มันชื่อไอรอนโทรนนะครับโอเคจัดการเขาว่าจัดการเราได้แล้วก็ฝนตกเอาเลยมูนโซนซอสก็เรารีบโอ้โหตัวอะไรเนี่ยฮิตมอร์ครับจริงๆใต้นี้ผมจำได้ว่ามีกล่องด้วยแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างยากเดี๋ยวค่อยไปอีกครั้งละกันนะครับจริงๆมีเรื่องที่อยากพูดโอ้โหแป๊บเดียวนิด23นาทีแล้วครับแต่ว่าอย่างเอ้ยผมเช็คไอวีเกเลตก่อนละกันยอแอร์คืออะไรเกเลตอยู่ไหนเกเลตอยู่ไหนเสิร์ชเลยละกันครับเกเลตไอ้ตัดมันจะเสิร์ชไม่ได้เพราะว่าเราต้องไอ้นี่ก่อนเราต้องเก็บโปเกมอนไปก่อนละกันนะครับก็พักเป็นฟลาเปอร์ไปก่อนละกันเกเลตโอเคเกเลตชนิดสวยครับเวล66อันนี้จับได้จากเลต5ดาวอยู่ในมาสเตอร์บอลไดนามิกเลเวลเต็มสตรีทแฟสหรอฮะผมไม่แน่ใจว่านี่ใช่ฮิดเด้นอะบิลิตี้หรือเปล่าโหแต่มีท่าดีมีโค้ดคอมแบทด้วยนะครับท่าดีมากแล้วก็ IV ล่ะ IV เก่งหรือเปล่า IVSฮะมาเลยก็ไม่ได้แย่นะครับกลางๆครับกลางๆแต่ว่ามีข้อเสียอย่างเดียวที่หนักๆก็คือเป็นพลังอ้อคันลัวดีเฟนต์แต่จะดีใจดีไหมเนี่ยลูนาล่านะครับหรือว่าไอ้นี่หรือว่าเป็นเนี่ยค้างคาอย่างดวงจันทร์เกิดที่อัลต้าฟอร์เรสเดนนะครับที่เราเคยเจอมาด้วยนะครับแต่ประเด็นก็คืออะไรดูไหมครับผมไม่ค่อยอยากเข้าไปเลยอ่ะแต่ขอให้เจอง่ายๆละกันอ่ะอย่างน้อยอ่ะตะกี้เห็นปีกแบบโหแต่ว่ามันอันตรายครับใช่ปะอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นเซเวเปอร์ครับซูพิเลียเซเวเปอร์มันคนละตัวเลยเดี๋ยวโอเคไม่รู้ว่าลิซาดอนจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นนก
อะไรสักอย่างนึงนะครับปิกาจูโอ้โหเอาจริงผมอยากออกไปจากที่ป่าที่นี่มากหรือว่าต้องใส่รองเท้าหรือเปล่าเกี่ยวปะครับถ้าใส่รองเท้าเราจะเหยียบแล้วมันไม่มีผลกับเราหรือเปล่าอุ๊ยโอเคเซอร์ไนท์แต่ว่ามันไม่ใช่ไชนี่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยไปก่อนละกันครับต้องเป็นไชนี่เท่านั้นครับปัญหาไม่ได้ยากขนาดนั้นไงกาดิวอเซอร์ไนท์นะครับมีป่ะอันนี้คือตัวอะไรอ่ะเอ้ยโอ้โหเล้าเดี๋ยวนะโดนอีกแล้วอ่ะตัวอะไรอ่ะไม่ใช่อันนี้เป็นโทเกติกนะครับโอเคตัวนี้มีเป็นบีสบอลอยู่ได้เป็นดาโคเนียมแซดหรือว่าซีมูธาตมังกรนะครับเดี๋ยวนะโปเกมอนผมหลับอีกแล้วครับหลับอีกแล้วขยันหลับเกินแต่จริงผมควรไปหาเนคอร์ดมาจริงๆก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นสำหรับลูนาน่าควรจะจับไว้ด้วยนะครับโอเคเจอแล้วนะครับโอ้โหตัวใหญ่ปักเอกเลยนะครับลูนาน่าตัวนี้เป็นโปเกมอนประเภทพลังจิตแล้วก็ผีแพ้มืดคูณ4ใช่ไหมครับแต่ประเด็นก็คือต่อยมันแพ้มืดคูณ4ก็จริงแต่ผมว่าลิซารอนใช้จีแม็กไวไลน์น่าจะทะลุกรอบได้ดีมากกว่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามาทำให้ตื่นกันละกันนะครับโอเคมาจังดอซี่ยังง่วงอยู่แต่ว่าอ๋อไอ้ธาตุบินมันตีใส่ฝาไม่เข้านะครับโอเคจัดการไม่ได้นะครับลิซารอนผมได้เป็นโกลสโตนไม่เอาอุ้ยวัวถอบอันนี้เป็นฮิสเวียนฟอร์มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นอัลต้าฟลาวเวอร์ฟอร์อัลต้าฟลาวเวอร์อัลต้าฟอร์เรสฟลาวเวอร์โอเคไอ้พืชที่เราไอ้นี่ใช่ไหมทำร้ายเราอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคโอ้โหแอปเปิลทันเวลร้อยโอ้โหโอเคลิซารอนมาขอฮิ้วกันละกันนะครับโอชันนี่เก็บรวบรวมมาทั้งชีวิตก็น่าจะได้ใช้กันในวันนี้นั่นแหละครับโอเคมาทุกคนลูนาร่านะครับต้องระวังให้ดีจริงๆผมก็จะทุบมันทิ้งเนาะควรดูมันทิ้งครับโอเคโอ้โหมืดเดี๋ยวโอ้โหหนีไม่ได้นี่ครับโดนลุมกระทืบหรือเปล่าซาชิเราโดนลุมกระทืบหรือเปล่าโอ้โหกดผิดโอ้โชคดีที่มันต้องเลือกเป้าหมายก่อนโอเคหนีได้จริงๆผมควรจะใช้ท่าขู่ของโบมันด้านะโอเคโบมันด้ามาขู่แล้วกันนะครับอย่างน้อยก็ช่วยเราได้นิดหน่อยนะโอเคน่าจะไม่มีโปเกมอนตัวไหนกล้าที่จะเข้ามาใกล้เราแล้วล่ะครับโอเคป่ะพร้อมแล้วทุกคนมาโอ้โหโอ้โหมีกระดักตรงนี้อีกแล้วลิซารอนผมยังไปหลับอีกเวนเอ้ยโอเคไม่เป็นไรครับมาลิซารอนลาฟก็ใช้เป็นแอสแลดโอเคน่าจะตื่นแล้วใช่มั้ยครับมันไม่เหมือนหลับในโปเกมอนปกติอุ๊ยเอ็นเดอร์เพิร์ลเอาครับเอาโอเคตื่นแล้วนะครับมาไม่มีกระดักอะไรแล้วนะมาเลยลิซารอนเลือกได้มาโอ้ทีมเราไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับก็มาพอนากันให้เป็นครั้งคราวสีเลือดโอ้ไม่ใช่ใช้นี่ครับโหตะมืดมากเลยตอนนี้มองไม่เห็นเลยครับต้นไม้บังไปหมดเลยโอเคเป็น BG Max แล้วก็ใช้เป็นธาตุ G Max Wild Life ไปเลยลูนาร่าเลือดหลอก604แล้วนะครับโอเคทีเดียวนะครับเหมือนลูนาจะมี ability ที่ทำให้ถ้าเกิดเลือดเต็มจะโดนดาเมจที่เข้ามาเบาลง2เท่าใช่มั้ยแต่ว่าก็ยังแพ้มืดคูณ4อยู่ดีนะครับจะไหวหรือเปล่าโหแต่ทีมเราดูสภาพไม่น่าไหวแต่ว่าจึงขอโอเคจีแม็กไวไลฟ์เฟรมนะครับผมได้อยู่จีแม็กไวไลฟ์อีกรอบโอเคกรอกหายไปนะครับก่อนที่จะมีกรอกเพิ่มมาอีกครั้งนึงครับนี่จะเป็นครั้งแรกในการจัดการโปเกมอนในตำนานในเดนของผมได้หรือเปล่าตอนนี้เราเหลือแค่2ชีวิตแล้วนะครับแตกไป2แล้วโหลดป่ะไม่โหลดเนี่ยบางทีหรือว่าเทิร์นที่มีกรอกมันจะลดดีบัฟตัวเองใช่มั้ยครับผมเดานะแต่ว่าโอเคตีเข้าอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้จะหมดเวลาแล้วนะครับจะหมดเวลาเดนแม็กของผมแล้วจีแม็กแล้วเธอสุดท้ายแล้วทันตั้มคันโอเคสวยลดบ้างแล้วจีแม็กไวแล้วทำงานบ้างโอเค 3% ทุกคนจะตีเข้าหรือเปล่าอ่ะอย่าเพิ่งตายกันนะ 3% กับ3กรอครับโอ้โหลาริสรอนผมหมดแล้วดิคิดเวฟโอเคได้โอ้โหจัดการทะลุกรอบไปเลยหูของดีทั้งนั้นเลยครับโกลบอลเนิร์นแคปอาบิลิตี้แพดแต่ประเด็นก็คืออะไรรู้ไหมครับประเด็นก็คือผมไม่มีมาเตอร์บอลแล้วจะจับไงอยู่เนี่ยก็ต้องเอาต้าบอลแหละดีที่สุดผมไม่ชัวร์เลยครับว่าดาร์สบอลมันจะนับเวลาในเดนหรือเปล่าวะดิตอนนี้เป็นเวลากลางคืนดาร์สบอลน่าจะดีที่สุดแต่ผมไม่ชัวร์ครับไม่แน่ใจเลยอ่ะยังไงก็ต้องใช้เป็นเอาต้าบอลครับไม่มีทางเลือกก็เอาต้าบอลไปเลยละกันภารกิจในวันนี้สำเร็จไปหนึ่งอย่างแล้วนะครับเหลือแค่อย่างเดียวก็คือการจับไม่ได้อยากแต่จริงต่อให้ผมมีมาสเตอร์บอลผมก็น่าจะไม่ใช่มาสเตอร์บอลกับลูนาร่าหรอกนะครับแต่ว่าภารกิจเราสำเร็จไปแล้ว1อย่างก็คือการจัดการโปเกมอนรีเจเนอรี่จากในเดนผมชนะได้แล้วนะครับในวันนี้ด้วย G-Max Lizardon นะครับแต่ประเด็นก็คือจับไม่ได้นั่นแหละครับเสียดายแต่ภารกิจเราเสร็จลุล่วงไปแล้วนะครับวันนี้ก็จริงๆมีอะไรอยากจะพูดกับทุกคนเยอะแต่เดี๋ยวนะยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับวันนี้พาไปโอ้โหจะครึ่งชั่วโมงแล้วนี่เล่นไปแป๊บๆเดียวเองนะครับก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาที่มาพูดเลยละกันก็เดี๋ยวเราจะสำรวจเดนแล้วก็พูดไปด้วยเลยละกันนะครับจะ
ขอเช็คตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นสตาร์ลี่ใช่ไหมครับเป็นนกธรรมดาใช่ไหมก็โอเคมาเข้าเรื่องเลยละกันนะครับก็จากในคอมเมนต์ใช่ไหมครับก็มีหลายคนว่าพี่คลิปไม่มีคุณภาพไม่น่าปล่อยมาลงเลยก็พออ่านแล้วก็เอาจริงก็รู้สึกแบบจะมันเป็นคอมเมนต์ในแง่ลบก็จริงแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีเหตุผลอะไรสักขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันบอกกันว่าคลิปไม่มีคุณภาพเอาอันนี้ผมเถียงขัดใจนะครับถ้าคลิปไม่มีคุณภาพนี้ผมเถียงนะเพราะว่าเวลาที่ผมจะตั้งใจทำคลิปหรือว่าตัดต่อคลิปอะไรพวกนี้ผมตั้งใจมากๆเลยนะครับในการใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ใส่เสียงเพลงให้มันตรงผมใช้เวลาหลายชั่วโมงมากๆในการตัดต่อคลิปประมาณครึ่งชั่วโมงผมใช้เวลาไปชั่วโมงแล้วครับแล้วทุกคนคิดดูคลิป1ชั่วโมงผมใช้เวลามันชั่วโมงกว่าๆบางคลิปผมใช้เวลา2ชั่วโมงได้ซ้ําในการตัดต่อคลิปนั้นก่อนที่ทุกคนจะได้มาดูกันนะครับคือไอ้ที่บอกไม่มีคุณภาพนี่ผมเถียงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สนุกหรือว่าไม่น่าเบื่อเนี่ยผมก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเรื่องของแบบความชอบของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่คุณภาพนี่ผมเถียงขาดใจเลยนะครับเนี่ยผมยอมรับไม่ได้เว้ยคือผมอ่านแล้วผมก็มานั่งคิดว่าจริงผมคิดต่อนะครับเค้าเรียกว่าอะไรดีอ่ะจะบอกว่าผมก็มานั่งคบตนเองว่าไม่มีคุณภาพหรือเปล่าหรือคลิปเราแต่ว่าด้วยความที่ผมก็เล่นอย่างนี้มาตลอดเวลาเลยนะครับผมใน1คลิปผมจะพยายามกำหนดเป้าหมายมาให้ได้แล้วก็พยายามทำเป้าหมายสำเร็จซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็สำเร็จในเป้าหมายตลอดเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ยุคสมัยเปลี่ยนไปเวลามันเปลี่ยนไปหลายๆคนก็ไม่ชอบอะไรที่มันยืดยาวไม่ชอบการผจญภัยใช่ไหมครับแล้วที่ผมบอกว่าแบบทำอะไรยืดเยื้อไม่ทำอะไรสักทีนึงหรือว่าเดินไปเดินมารอเวลาอยู่อันนี้คือผมตั้งใจทำเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในเกม Minecraft Big Simon น่ะเราต้องใช้เวลาในการแคมป์เราต้องใช้เวลาในการอยู่กับที่เป็นเวลาค่อนข้างนานพอสมควรในการรอให้มีโปเกมอนดีๆหรือว่ามีรีเจนารี่หรือว่ามีคำประกาศสีเขียวๆให้มีโปเกมอนนานๆเกิดมานะครับมันต้องใช้เวลาซึ่งอย่างที่ผมบอกทุกคนเสมอมาว่าผมเป็นคนที่ชอบในเรื่องของระหว่างทางมากกว่าการที่เรารอไปถึงปลายทางจริงๆจะทำมันก็ทำได้แล้วแหละครับบอกว่ารอตัดมาทุกคนเดี๋ยวตัดมาเจอกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับอะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนั่นแหละอันนี้เป็นโปเกมอนชิลดอนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวนะถึงไหนเนี่ยไอเรื่องของไอการที่ให้ตัดต่อคือจริงๆผมก็ทำได้แหละครับแบบว่าแบบทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราตัดมาตอนที่เราเจอเดนโปเกมอนนานเลยละกันก็ตัดมาอีกทีนึงก็จบไปเลยคือจะทำมันก็ทำได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าระหว่างทางในการได้ออกผจญภัยหรือว่าการได้เดินทางมันก็สำคัญเหมือนกันนะครับแต่ก็ด้วยความที่ช่วงนี้มันเป็นโลกแห่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้คำว่าเวลามันเดินไปวายแล้วก็หลายคนก็มีเวลาค่อนข้างจำกัดในแต่ละวันใช่ไหมครับว่าแบบอยากดูผลสรุปหรือว่าเป็นยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงานจริงๆถ้าผมทำมันจริงๆอ่ะคลิปมันจะจบได้ใน5นาทีถึง10นาทีเลยเว้ยอย่างเวลาจับโปเกมอนนานหรือเจอโปเกมอนนานใช่ไหมครับผมก็ตัดมาเอ้าตอนนี้ผมเจอโปเกมอนนานเจอลูน่าจากในดีแล้วนะครับผมก็ไปสู้กันทุกคนเดี๋ยวตัดมาตอนที่เราสู้เสร็จแล้วกันครับว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับก็เนี่ยครับใช้เวลาไม่ถึง30วินาทีด้วยซ้ำก็สรุปมาทุกคนผมจัดการลูน่าแต่เสียดายที่จับไม่ได้นะครับผมก็ไปหาเดนกันต่อเลยเดี๋ยวตัดมาตอนที่เจอเดนอีกครั้งนึงเลยละกันนะครับจริงๆจะทำนี่มันก็ทำได้เว้ยซึ่งผมไม่ได้เลือกที่จะทำอ่ะคือถ้าเกิดผมทำแบบประมาณนี้แล้วมันเสียเวลาน้อยใช่ไหมครับแล้วทุกคนยังมาบอกว่ามีคุณภาพอีกมันก็จะเป็นอะไรที่แปลกๆไปเพราะผมยังไม่เคยลองทำเลยมันก็เลยเขานั่งขัดกันว่าแบบทำไมพี่ใช้เวลาในคลิปนานจังหรือว่าทำไมลีลาในคลิปนานจังมากๆผมอยากให้มันได้บรรยากาศของการผจญภัยครับแล้วผมก็มาคิดต่อว่าหรือว่ายุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าช่วงที่ผมเล่นไอ้ช่วงซีซั่นที่8ซีซั่นที่9แรกๆครับมันเป็นช่วงที่ Minecraft Big Simon เพิ่งมีการอัปเดตใหญ่ๆแล้วก็อัปเดตใหม่ๆมาเลยหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของไบโอมใช่มั้ยครับที่มันจะมีไบโอมพิเศษที่มันเพิ่งมีการอัปเดตตัวมอดเพิ่มเข้ามาซัพพอร์ตกับ Minecraft Big Simon ใช่มั้ยมันก็เลยทำให้เราสำรวจโลกใหม่ๆได้แต่ว่าในเวอร์ชั่นเนี้ยต่อให้เป็นเวอร์ชั่น 1.16.5 ก็จริงครับแต่ว่าตอนที่ผมมาเล่นน่ะผมเล่นตอนที่เกมมันมอดมันออกมาประมาณปีถึง2ปีได้แล้วคิดว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วก็น่าจะเล่นกันแบบจนเบื่อแล้วก็เลยไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ด้วยความที่มันโปเกมอนจากเจน9มันก็อัปเดตมายังไม่ค่อยครบด้วยมันก็เหมือนเดิมๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันไม่มีความสดใหม่เหมือนช่วงแรกๆที่เราเล่นกันแล้วอ่ะมันก็จะเป็นการออกเดินทางของผมมากกว่าซึ่งหลายคนที่เคยเล่นมาแล้วและเห็นผมเล่นได้เป็นหรือว่าเพิ่งมาเล่นใหม่ก็จะรู้แบบพี่ทำไมแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยวะผมเล่นมาตั้งนานรู้ตรงนี้รู้ตรงนั้นหมดแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นความหมุนหินอีกก็พอเข้าใจได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของไอไปดีเอ็นหรือว่าไปค่ายเนื้อดาก้อนน่ะคือถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามมาอันนี้ไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่รู้ไม่ได้ติดตามจริงๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้ก็ลองไปดูคลิปเก่าได้ผมเป็นคนที่เล่นเกมแบบว่าเข้าถึงแก่นแท้ของเกมมากๆเลยนะครับจะบอกว่าอวยตัวเองก็ไม่ได้อวยขนาดนั้นนะแต่ว่าเป็นคนที่เวลาเล่นเกมผมจะพยายามหาเมตาหรือว่าหาสิ่งที่ดีที่สุดของเกมเสมอแต่ว่าในเรื่องของ Minecraft Big Simon ผมมันต่างออกไปอ่ะผมว่าความรู้สึกในการผจญภัยหรือว่าความรู้สึกในการที่เราได้เห็นสิ่งใหม่ๆมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่าการที่เรารู้ทั้งหมดอยู่แล้วอ่ะครับอย่างพวกเกมโมบ้าหรือเกมฮอน.เออะไรเงี้ย
ถ้าเรารู้เมตารู้ทุกอย่างบนเกมแล้วเราจะสู้กับคนอื่นได้ง่ายขึ้นแต่ว่าอันนี้ผมจะไปสู้กับใครอะครับมันเหมือนเป็นการออกมาผจญภัยในโลกใหม่มากกว่าอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเลยอย่างไมค์ครับที่ผมไปฆ่าเอ็นเดอร์ดราก้อนจริงๆถ้าเกิดว่าผมไปดู YouTube หรือไปศึกษามามันก็สามารถจัดการได้ง่ายอยู่แล้วใช่มั้ยครับมันไม่ยากอะไรเลยอย่างผมที่แบบเล่นหนังงูปลาไมค์ครับผมยังจัดการได้ง่ายนะภาษาอะไรจากการจะแบบว่าไปดูคนที่เขาแบบเล่นมาแล้วหรือไปศึกษาวิธีการฆ่าเอ็นเดอร์ดราก้อนมาแล้วมันจะฆ่าไม่ได้ง่ายใช่มั้ยมันผมมองว่าตรงนี้เป็นเสน่ห์แต่ว่าหลายคนก็แบบมองว่าแบบพี่แบบไม่เก่งเลยหรือว่าแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยตัดอันนี้ผมไม่ได้ว่าหลายคนนะมันเป็นเรื่องของรสนิยมหรือว่าเป็นความชอบของแต่ละคนใช่ไหมบางคนก็อยากดูคนเล่นเกมเก่งๆหรือว่าบางคนก็อยากดูคนเล่นเกมเล่นอะไรไม่เป็นเลยแบบว่าฮาดีเล่นแบบมั่วๆอะไรยีนะครับผมหรือบางคนแบบอยากดูแบบเซียนๆเล่นอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วมันก็ได้ทั้งสองทางแหละแต่ว่าไอ้เรื่องหลักๆเลยอ่ะที่บอกว่าคิดไม่มีคุณภาพแบบวันๆไม่ทำอะไรเดินไปเดินมาผจญภัยผจญภัยมาอะไรเงี้ยครับวิ่งไปวิ่งมาแบบไม่เตรียมอะไรเลยอันนี้คือผมตั้งใจนะครับผมตั้งใจให้มันออกมาเป็นรูปแบบนี้จริงๆผมเลยไม่ได้ตัดคลิปอะไรมากเพราะอยากผจญภัยอยากพูดคุยอยากเดินทางไปแบบทุกคนแต่เข้าใจว่ามันน่าเบื่อแล้วมันแทบจะไม่มีอะไรในคลิปเลยเพราะว่าปมว่านานไม่เกิดสิ่งก่อสร้างใหม่ๆไม่เจอบวกกับเกมมันมอดมันออกมานานแล้วทุกคนเคยเล่นมาก่อนแล้วใช่ไหมมันก็เลยไม่มีความท้าทายไม่มีอะไรเลยนะครับผมแต่มันอาจจะเป็นความท้าทายของผมคนเดียวได้แหละเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ห่างหายจากไมค์คาร์บิกเซมอนไปนานมากเพราะผมรอไมค์คาร์บิกเซมอนเวอร์ชันเจเนเรชันมันอัปเดตใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็ทิ้งไปก็โอ้โหเป็นปีกว่าได้ครับประมาณปีครึ่งได้เลยบอกว่าจะอัปเดตตั้งแต่ต้นปีที่แล้วก็นานไม่อัปเดตเลยครับนานมากเลยก็ยังไงอยากให้ทุกคนเข้าใจไว้นะครับผมก็เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบอกตรงนี้ไปก่อนนี้ผมไม่ได้งอนหรือไม่ได้ประชดอะไรนะครับก็สำหรับไมค์คาร์บิกเซมอนซีนที่10จะยังคงมีไลฟ์สตรีมต่อแต่ว่าโอ้โหลูนาร่ามาอีกแล้วแต่โอ้ตรงนี้เลยเหรอแต่ว่าเรื่องของการลงคลิปผมขอพักไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองไปทำคลิปที่หลายคนอาจจะเรียกว่ามันเป็นคลิปที่มีคุณภาพแบบว่าตัดฉับๆไวๆใช่ไหมครับในรูปแบบของพิกเซมอน100วันดูแล้วกันครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่ดีหรือยังไม่มีคุณภาพรอให้ติชมก่อนเพราะอันนั้นคือผมน่าตั้งใจทำมาแล้วแต่ว่าที่ผมตั้งใจเล่นตรงนี้แบบเล่นมั่วๆแบบเล่นผจญภัยไปเรื่อยคือผมตั้งใจทำให้มันเกิดรูปแบบนี้เว้ยผมก็เลยยอมรับไม่ได้นะครับว่าทุกคนบอกว่าแบบคลิปไม่มีคุณภาพเลยอะไรเงี้ยเพราะผมตั้งใจทำมากแต่ว่าไม่สนุกอันเนี้ยก็อย่างที่บอกไปว่าผมไม่เถียงผมพยายามย้ำตลอดเลยนะครับว่าหลายคนมีความชอบที่แตกต่างไปผมพยายามทำในรูปแบบนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับยุคสมัยนี้หรือว่ามันเป็นมอดที่เก่าแล้วมันไม่มีความตื่นเต้นทุกคนเคยเล่นกันหมดแล้วใช่ไหมก็เลยเป็นรูปแบบอีกรูปแบบนึงหรือว่าผมอาจจะเล่นหน้าเบื่อจริงๆก็ได้นะแต่ผมอาจจะไม่รู้สึกตัวเองก็ประมาณนั้นหรือว่าอาจจะไม่มีคุณภาพจริงๆอย่างที่ทุกคนคิดกันจริงๆก็ได้นะครับก็เข้าใจทุกคนนะครับไม่ต้องมาต่อว่าคนที่แบบมาว่าไงมันเป็นคำแนะนำหรือว่าเป็นคำติชมอันนี้ผมรับไว้ทุกอย่างผมเป็นคนที่เปิดกว้างหรือว่าโอเพนมากผมไม่เคยด่าใครกลับเลยนะครับผมพยายามรับไว้ถ้าเกิดอันไหนเป็นเรื่องจริงผมก็พยายามปรับปรุงตัวหรือว่าถ้าเกิดอันไหนเป็นเรื่องที่ไม่จริงผมก็จะไม่รับไว้ให้มันแบบให้มันบั่นทอนอ่ะหรือว่าไอ้เรื่องของในแง่ลบอะไรพวกนี้ผมจะพยายามไม่ใส่ใจมากถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงผมจะใส่ใจมากๆเลยนะผมเพราะฉะนั้นก็ไงเดี๋ยวทุกคนรอดูอันนี้ผมไม่ได้ประชดนะครับผมก็พักไว้ก่อนแล้วกันสำหรับซีซั่นที่10นี้นะครับแล้วเราจะไปเน้นในเรื่องของการสตรีมสดแทนเพราะว่าเราจะได้คุยด้วยครับเพราะอย่างเงี้ยคือมันออกผจญภัยถ้าการผจญภัยมันไม่มีความตื่นเต้นหรือว่ามันไม่แบบว่าเป็นอะไรใหม่ๆหรือว่ามันน่าเบื่อไปแล้วนะครับผมการที่เราไปสตรีมสดไปพูดคุยแล้วก็ไปแคมป์หาใช้เวลานานๆแบบ 2-3 ชั่วโมงในการตามหาหรือว่าในการทำภารกิจอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะสมกว่าการที่เรามาทำในคลิปเพราะมันจะเสียเวลาใช่ไหมล่ะครับแล้วผมก็เป็นประเภทที่แบบไม่ค่อยชอบที่จะแบบว่าเอ้ยทำไมไอ้นี่มันไม่โดนจีแบ็คไวไลท์ผมเลยฟะไม่โดนไฟแพดเผาเลยนะครับไม่ชอบที่แบบว่าตัดฉับๆอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวตัดมาตรงเราเจอกันโอ้โหมันมีท่ามูไลท์เฮ้ยแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีปัญหาสิครับมันมูไลท์มันฮิวไปมันเลือดเต็มแต่มันไม่มีเกราะแล้วมันเปราะบางด้วยโอเคต่อให้มันฮิวไปก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ายังไงมันก็มีแหละครับไม่รู้ว่าโปเกมอนทีมเราจะแตกก่อนหรือเปล่าฮิตเวฟโอ้โหท่าจะหมดแล้วครับสำหรับลิซาร์ดลานครับผมก็เอาไว้อยากให้ทุกคนเข้าใจไว้ผมไม่ได้งอนหรือไม่ได้ประชดอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวเลยนะครับผมว่าใจทุกคนเลยก็มีหลายคนแหละคิดว่าหลังจากคลิปนี้ลงไปก็มีหลายคนแบบพี่อยากให้ทำต่อผมยังสนุกกับพี่เลยอย่าไปสนใจคอมเมนต์แบบน้อยๆเลยแต่ว่าจริงๆก็อยากทำร้อยวันแต่ว่าผมไปลองทำแล้วผมรู้สึกผมเล่นไม่ได้ต่อเนื่องเลยนะครับแล้วมันต้องมาตัดฉับๆเฮ้ยโอเคก็ยังไม่แตกตัดบนจีเมฆไว้เลยตายโอเคแสดงว่าพันนี้เราจัดการได้2ตัวนะครับสำหรับโปเกมอนดีเจเนอรี่ใช้เป็นเฟเดอร์บอลไปเลยแล้วกันอะจะได้หรือเปล่าเนี่ยลูนาร่านะครับเอ้ยโอ้โหจับไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าจัดการได้2ตัวนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะมีคอมเมนต์ที่มาบอกว่าพี่ผมไม่ค่อยชอบเลยเวลาพี่แบบดีใจตื่นเต้นเว่อร์อันนั้นมันเป็นหรือว่าดีใจหรือความเสียใจมันเป็นจากฟีลลิ่งล้วนๆเลยครับแต่ว่าพอมันเจอบ่อยหรือว่ามันเจอเข้าแล้วผมก็จะไม่ตื่นเต้นอะไรแล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคือตอนแรกผมได้ฝาทองหรือว่าฝาเงินอะผมตื่นเต้นดีใจทับตาเลยนะแต่ว่าหลังๆนี้ผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะมันมาจากฟีลลิ่งหลายคนอาจจะไม่ชอบแบบว่าโอเวอร์แอคติ้งไปแต่ผมบอกตรงนี้เลยนะครับ
มันเป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นฟีลลิ่งหรือว่าเป็นอินเนอร์มาจากการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยก็ถ้าครั้งแรกก็ทนหน่อยละกันครับถ้าเกิดว่ามีครั้งต่อไปก็ไม่น่าจะมีแล้วนะนี่ตัวอะไรเนี่ยไอตัวนี้ใช่ไหมตัวเสียงใช่ไหมครับผมก็โหแป๊บ40นาทีแล้วไม่อยากให้ดราม่ากันครับผมเข้าใจว่าหลายคนมันเป็นคอมเมนต์แค่ส่วนน้อยแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยที่ผมก็ไม่อยากพลาดละเลยใช้คำว่าละเลยดีกว่านะครับผมก็พยายามปรับตัวละกันนะครับผมค่ายให้ก้าวกับทุกสมัยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขอหยุดไปที่50พาร์ทเดี๋ยวทุกคนมาเจอแบบว่าชิปคุณภาพที่หลายคนรอคอยกันละกันถ้าเกิดว่ายังไม่คุณภาพอีกผมก็น้อมรับแต่โดยดีแล้วล่ะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สตรีมส่วนครับวันนี้น่าจะลงวันเสาร์ใช่ไหมครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เวลา2ทุ่มก็มาพูดคุยกันได้นะครับในไลฟ์สตรีมส่วนก็เดี๋ยวจะมาเต้นใจเกเรตามสัญญาด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดชมมาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังรับชมมันอยู่นะครับไม่รู้ว่าคนที่ชมเข้ามาในคลิปที่แล้วจะเลิกดูไปเลยหรือเปล่าหรือว่าจะมาดูคลิปนี้ต่ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่าเบื่อก็ไม่ค่อยอยากดูหรือว่าดูค่ำๆไม่ค่อยได้ฟังแต่ผมว่าเสน่ห์คือการประจนภัยแต่ว่าเสน่ห์ตรงนั้นมันหายไปแล้วใช่ไหมหรือผมประจนภัยไม่ดีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับก็ยังไงรบกวนคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยหรือว่าจะรอคุยกันในไลฟ์สดก็ได้อันนี้ผมไม่ได้งอนหรือว่าไม่ได้ประชดไม่ได้อะไรมาแต่นิดเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามไปอัดคลิปแล้วก็เล่นแบบซีรีส์รอวันเต็มๆอย่างที่ทุกคนรอคอยเลยและกันแบบว่าสรุปฉับฉับตัดทุกคนตอนนี้ผมเจอลีเจนดารี่ตัวนี้แล้วนะครับผมจับได้แล้วนะครับนี่ครับผมเดินมาอีกนิดนึงผมเจอป่าตรงนี้แล้วครับโอ้มีปอยมอนในมานานเกิดมาเอาจับได้แล้วนะครับผมก็ไปลุยกันต่อเลยนะครับนี่ครับทีมร้อยวันของผมภายใน1ชั่วโมงครึ่งจริงๆหลายคนอาจจะชอบอย่างนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวรออุ๊ยโอ้โหเกเรตแต่ว่าเราจับมาได้แล้วอะโอ้โหแต่ว่าหลับอีกแล้วนะครับโอ้โห41นาทีแล้วนะครับก็ไม่อยากให้มองดราม่ากันอยากให้คุยด้วยเหตุแล้วก็คุยด้วยผลมากกว่าเข้าใจแหละมันมี2ฝั่งที่ชอบแบบว่าดูเพลินๆแบบว่าเป็นยาหลับหรือว่าฟังเพลินๆผจญภัยเพลินๆดูแบบดูแมปเพลินๆดูแบบการผจญภัยเพลินๆหรือว่าบางคนอยากจะแบบเข้าในเรื่องฉับไวเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะคีย์หลักคือผมจะพยายามกำหนดภารกิจมาและผมจะพยายามทำภารกิจนั้นให้ได้ในแต่ละคลิปในแต่ละคลิปนะครับแต่มันอาจจะนานไปแหละทุกคนอาจจะอยากดูแบบว่า5นาที10นาทีแบบจบภารกิจอะไรเงี้ยตัดฉับๆๆๆเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์แต่ว่าก็จะลองปรับตัวดูแล้วกันอ่ะเฮ้ยอีวีถ้าเป็นเพศเมียนะครับอันนี้อีวีเพื่อน้องแฟมมี่เลยนะครับถ้าอีวีคนนี้เป็นเพศเมียเพศผู้ครับลาก่อนแล้วดันมาเป็นฝูงด้วยเอ้ยเอ้ยโอเคมีอีกตัวนึงโอ้โหเพศผู้ครับทำไมอีวีมีแต่เพศผู้ทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่มีผู้หญิงเลยครับอีวีที่ผมเจอมาเนี่ยโอเคก็โอ้โหโอเคโอเคเฮ้ยฮะเดี๋ยวมีซิการ์ดเซลที่นี่ด้วยนะครับโอ้ตัวใหญ่มากที่นี่โอเคก็ยังไงเดี๋ยวพาในเวทีก่อนละกันอันนี้ผมอัดคลิปด้วยความล่าเริงแต่ว่าตอนเห็นคอมเมนต์มานี่ผมจิตตกพอสมควรเหมือนกันนะแล้วผมก็มานั่งคิดรบกวนวนไปวนมาคลิปนี้อาจจะพูดแบบวนไปวนมาหน่อยก็ขอโทษด้วยละกันนะครับผมพยายามคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับผมก็เฟลๆแล้วก็ดาวๆแต่ว่ามาคิดหายผมก็มันก็มีส่วนจริงด้วยแหละนะครับผมยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วอะหรือผมอาจจะอ้างยุคสมัยผมอาจจะกากเองก็ได้อาจจะมีคุณภาพเองก็ได้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมันมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กันเยอะเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันซีมสดวันอาทิตย์2ทุ่มพรุ่งนี้นะครับผมก็ยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปในเพียงนี้ก่อนละกันครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่รับชมมาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มาหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูจริงๆก็ไม่น่าจะคอมเมนต์แบบว่าติดชมมาได้ก็ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นการชมหรือว่าการติผมขอบคุณทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับเพราะว่าต้องดูจริงๆถึงจะคอมเมนต์ได้ใช่มั้ยถึงจะสามารถแบบมีฟีดแบคหรือว่ามีเป็นเขาเรียกว่าผลตอบรับมาได้นะครับผมก็ยังไงรอดูคลิปคุณภาพที่หลายคนคิดว่ามันมีคุณภาพจริงๆเลยผมจะลองทำดูถ้าไม่มีคุณภาพอีกก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับโอเคแต่นี้คือผมตั้งใจทำมากนะผมเสียใจจริงๆนะว่าแบบไม่มีคุณภาพในคลิปที่ผมกำลังตั้งใจทำตั้งใจตัดต่ออยู่อย่างนี้นะครับผมก็เจอกันทุกคนวนไปวนมานานไปแล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้แล้วก็ใครเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดดราม่ากันนะอยากให้เกิดการพูดคุยแบบว่ามีเหตุมีผลกันมากกว่านะครับผมก็มี2แง่มุมแหละผมก็พอเดาได้ว่าพอหลังจากนี้คลิปนี้ออกไปอ่ะมันน่าจะมีแบบว่าแบบพี่ทำต่อเลยนะครับผมชอบดูพี่แบบนี้มากกว่าก็มันอยู่ที่เทสแต่ละคนแต่ว่าผมขอลองทำดูก่อนแล้วกันนะก็วันนี้วันที่4ใช่มั้ยครับ4 November ใช่มั้ยครับพฤศจิกายนก็มาดูกันว่าคลิป100วันเป็นภารกิจผมจะออกมาวันเท่าไหร่นะครับผมก็พยายามเล่นให้จบให้ได้ภายใน1สัปดาห์ละกันนะครับผมก็อดทนรอกันก่อนละกันครับผมก็ยังไงขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้ก็ไปแล้วบายจ้าบายจ้าเฮ้ยวายพรูมใช่ไหมตัวนี้ก็เพิ่งเคยเจอนะครับเนี่ยร่าง3โอ้ดูด้วยโอเคหาที่ดีๆแล้วก็แอบมันดีกว่าครับผมก็เจอกันทุกคนสวัสดีครับบายจ้าบายจ้าบายทุกคนแล้วเดี๋ยวว่าเจอกันในสตรีมครับผมทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ